สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการเจาะรูครับขาโต๊ะเครื่องแป้งครับนี่ครับวิธีการเจาะครับต้องยกขึ้นยกลงเร็วๆหน่อยครับถ้ายกช้านี่บอกไว้ว่าหนักครับโรเตอร์ไม่ได้ใช้นานครับรู้สึกว่าไม่มีน้ำมันเลยครับต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับต้องเก่งหน้าท้องกดนะครับเนี่ยครับขาโต๊ะเครื่องแป้ง4หลังครับแล้วรูค่อนข้างยาวครับดอกค่อนข้างใหญ่ครับประมาณ 8-9 มิลครับเจาะความลึกอยู่ที่3เซนครับเนี่ยครับวิธีการเจาะก็พอเจาะเสร็จแล้วครับเราก็ต้องเดินถอยหน้าถอยหลังเพื่อให้รูด้านข้างเรียบครับนะครับเจาะเสร็จก็ต้องลองครับเอามาลองดูว่าหน้าไม้เสมอไหมครับถ้าไม่เสมอเราจะได้ปรับนะครับเพื่อให้เสมอครับนะครับวิธีการเจาะครับรูยาวค่อนข้างยาวใหญ่ครับประมาณ18เซนครับแต่ละรูครับความใหญ่8มิลครับอุปกรณ์ต้องเตรียมนะครับแว่นตาครับเนี่ยครับสำคัญมากครับเวลาเจาะไปครับขี้ไม้มันจะกระเด็นนะครับกระเด็นขึ้นมาครับเป็นถ้าเข้าตานี่บอกเลยว่าเจ็บมากครับเพราะว่าไม้มันมีเหลี่ยมมีคมครับต้องใส่แว่นนะครับถ้าไม่มีแว่นไม่ได้ครับมันกระเด็นครับกระเด็นเข้าตาครับเนี่ยครับต้องชักขึ้นชักลงเร็วๆหน่อยครับมันจะได้เบาครับนี่ครับวันนี้ได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมวิธีการเจาะเดื่อยตู้เขาเรียกว่าเจาะรูเนาะขาโต๊ะเครื่องแป้งครับอันนี้เฉพาะขานะครับขาหนึ่งก็เจาะประมาณ2รูถึง3รูครับยังจะมีขาเก้าอี้อีกก็เหมือนกันครับขาละ2รูเหมือนกันครับวิธีการเจาะครับต้องถ้าเจาะมากๆครับบอกเลยว่าต้องใช้แรงเยอะครับปวดท้องไปหมดครับต้องเก่งหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาครับวิธีการเจาะครับบางคนก็ใช้สว่านแท่นเจาะนะครับบางคนสมัยก่อนใช้สิวมือครับใช้มือเจาะครับสิวขนาดประมาณครึ่งเซนครับเจาะกว่าจะได้แต่ละรูบอกเลยว่าลำบากมากสมัยก่อนครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือเครื่องใช้นะครับเทคโนโลยีเนาะตามยุคตามสมัยครับเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้ใช้เราเตอร์เจาะครับเราเตอร์ก็ไวอยู่ครับถือว่าไม่ต้องไปจ้างใครเจาะเนาะสว่านแท่นมันราคาแพงครับเราไม่มีทุนซื้อครับใช้เราเตอร์เนี่ยครับตัวเดียวใช้สารพัดประโยชน์เลยครับเดินคิ้วได้เจาะรูได้ครับวันนี้ได้มีโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมครับเนี่ยครับวิธีการเจาะครับเนี่ย2รูครับอันนี้ครับมี2รูด้านข้างก็1รูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ